ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มเพิร์ลอีกแล้วนะแล้ววันนี้ค่ะฟิล์มก็จะมาทำคลิปแกะพัสดุนะคะแล้วก็จะเป็นพัสดุจาก IG Shop Idol 95ค่ะและนี่ก็จะเป็นซองพัสดุที่ได้รับมานะคะซองใหญ่และหนังมากค่ะแล้วก็ส่วนชื่อ IG ร้านนะคะก็เป็นชื่อนี้เลย Shop Idol 95นะคะแล้วก็ที่ฟิล์มแอบไปส่อง IG ร้านนี้มาก็คือขายของเกี่ยวกับอัลบั้มติ่งค่ะมีทั้งก็7 EXO บางทันวันวันนะคะ NCT แล้วก็จะมี Blackpink นะคะแล้วก็มี Stay Kids ด้วยนะคะมีหลายวงมากเลยแล้วฟิล์มก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าทางร้านเนี่ยส่งอะไรมาให้ฟิล์มได้แกะค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าลุ้นมากๆเลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าว่าภายในซองนี้คืออะไรหน้าฟิล์มเผือกปิ่มมากมาลุ้นกันลุ้นกันขอตัดกันอุ๊ยลุ้นนั่นเนี่ยได้แล้วนี่มาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่อยๆดึงแล้วกันเนาะท่านมันคืออะไรอุ๊ยแต่ด้านหน้ามีโน้ตด้วยค่ะนี่นะคะเห็นไหมอันนี้จะเป็นโน้ต3ใบมาเดี๋ยวเรามาอ่านกันใบแรกนะคะเขียนว่าอันยองน้องฟิล์มจากร้านช็อปไอดอล95นะคะพี่ส่งซองสุ่มได้อัลบั้มทุกซองไปให้หวังว่าจะชอบนะแล้วก็ต่อไปนะคะซองสุ่มได้อัลบั้มทุกซองราคา280บาทเลือกวงได้ลุ้นการ์ดสุ่มเวอร์ชันนะคะแล้วก็ได้อัลบั้มจริงๆนะฝากน้องฟิล์มทำคลิปรีวิวด้วยนะต่อไปค่ะใบที่2ปลอพี่ส่งบั้มการ์ดไป2บั้มได้ข่าวว่าน้องฟิลก็ชอบก็อตเซเว่นจะทำคลิปรีวิวด้วยกันก็ได้นะฮ่าฮ่าปลอ2พี่ใส่พลอยก็อตเซเว่นฝากให้น้องฟิลด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นโพลารอยที่ให้น้องฟิลนะคะนี่โพลารอยเดี๋ยวฟิล์มค่อยให้น้องฟิลที่หลังละกันจะเก็บไว้ให้ก่อนมาเดี๋ยวเรามาดูบั้มด้านในกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างแค่พูดว่าส่งบั้มกัดไปให้2บั้มฟิล์มก็แบบโอ้ช็อกนะคะมาแกะเลยต้องค่อยๆแกะแล้วเดี๋ยวโดนบั้มขอแบบค่อยๆกันนิดนึงถ้าตัดก็กลัวจะขาดถ้าฉีกก็กลัวด้านในจะยับโอ้ยโอ้ยได้แล้วเหมือนจะไม่ได้มีแค่บั้มการ์ด2บั้มอ่ะทุกคนมันมี3ทาดาดันค่อยๆค่อยๆกลัวมันยับมีอีกทุกคนมันมีอีกค่อยๆดึงแล้วกันหุยทุกคนมันมี EXO ด้วยนี่อันนี้ก็จะเป็น EXO มันมี EXO มือสั่นไปหมดแล้วมาเดี๋ยวเริ่มจาก EXO ก่อนเลยดีกว่าอันนี้เหมือนจะเป็นบั้มใหม่ว่าที่เพิ่งออกที่เขามี3เวอร์ใช่ไหมใช่ไหมนี่ทารันแล้วก็ส่วนด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะมีสติกเกอร์ด้วยสีทองๆมาแกะเลยหน้าฟิล์มแบบปิ่มมากจริงๆด้านในเป็นยังไงอ่ะอ๋อมีแผ่นซีดีให้นะคะเห็นไหมส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นโฟโต้บุ๊กแล้วนะอุ๊ยมีอะไรหล่นลงมาอ๋อเป็นเหมือนแคตตาล็อกป่ะฟิล์มเรียกไม่ถูกคือมันจะมีอย่างเงี้ยทุกบั้มแล้วก็ส่วนด้านในก็จะเป็นรูปภาพนะคะนี่อู้เปิดมาเจอดีโอค่ะดีโอในเครื่องแบบโอ้โหอุ๊ยดีโออีกแล้วมาเปิดดูรูปกันคือเปิดดูรูปคือไม่ได้ให้ทุกคนได้ดูนะฟิล์มมาดูเองโอ้เมื่อกี้เจอชันยอนเดี๋ยวให้ดูชันยองชันยอนไม่ใช่เมื่อกี้เจอเซฮุนแต่พูดชื่อชันยอนแป๊บนึงขอตั้งสติก่อนนะคะมาเดี๋ยวเราให้ทุกคนดูกันเลยดีกว่าฟิล์มรู้สึกว่าสติเริ่มหลุดนะคะพอเจอบั้มมาดูทีละหน้าต้องค่อยๆจับนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันยับนี่ชันยอนนี่ชันยอนเห็นไหมนี่ก็ชันยอนใช่ไหมใช่เหมือนพูดคนเดียวนี่ชันยอนมาเปิดเมมเบอร์คนต่อไปบ้างละกันชันยอนเห็นเยอะแล้วอันนี้ใครนะคะใครเขาคือใครเขาชื่อใครเล่นคนเดียวก็ได้ตอนนี้มาต่อไปดูรูปเมมเบอร์คนอื่นบ้างฟิล์มรู้จักคนในวง EXO แค่ไม่กี่คนจริงๆคนนี้ชื่อดีโอนะคะมาหน้าคนต่อไปหาก่อนโอ้คนนี้เขาชื่ออะไรใครรู้บอกทีนี่นะคะมองเหมือนเผินหน้าเหมือนแทฮยองมากมาถ้าใครรู้ว่าเขาคือใครก็บอกกันได้นะคะฟิล์มไม่รู้จักชื่อเขาอะแต่เห็นใน MV นี่คนนี้ชื่ออะไรคือคนนี้กับคนเมื่อกี้ก็คือไม่รู้จักชื่อนะคะฟิล์มรู้ประมาณ4คนเองป้ายชื่อคนในวงเนี่ยตอนนี้เขาเหลือแค่8คนใช่ปะล่ะเซฮุนนี่เซฮุนโอ้โหผมสีออกแดง
เท่มากมาดูหน้าคนต่อไปกันอันนี้ใครอ่ะคนนี้คือใครเฉินปะใช่เฉินไหมหรือฟิล์มมองผิดใช่เฉินไหมน่าจะใช่เนาะใช่ใช่เฉินเฉินเนี่ยแหละคนนี้คือใครก็คือเหมือนจะลืมชื่อแค่3คนคือจำไม่ได้จริงๆแยกหน้าไม่ออกอ๋อในอัลบั้มก็มีแค่นี้นะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นแบบนี้ที่เหลือก็จะเป็นพวกแบบว่าดีเลคเตอร์ป่ะคนที่แบบจะทำอะไรแบบเนี้ยเป็นตัวหนังสือล้วนๆเลยก็คือข้างในจะมีทั้งหมด8เมมเบอร์นะคะก็จะมีชันยอนดีโอเฉินใครนะคะแล้วก็จะมีเป็นเซฮุนอีก3คนคือฟิล์มรู้จักชื่อไง3คนเนี้ย3คนเนี้ย1 2 3ใครรู้บอกทีนะคะฟิล์มรู้จักชื่อจริงๆแต่ก็คือรู้จักเกินครึ่งแล้วก็คือดีใจนะคะอีก3คนคือไม่รู้จริงๆถ้าใครรู้ก็บอกกันได้นะคะนี่ก็จะเป็นบัมแรกค่ะ EXO นี่แล้วก็เมื่อกี้คือเขามีเป็นรูปมาให้ด้วยฟิล์มเห็นอยู่นี่อันนี้ก็จะเป็นรูปนะคะที่ทางร้านส่งมาให้เหมือนกันมาดูกันดีกว่าโอ้ต้องเก็บไว้ซะแล้วสวยมากๆค่ะทาดามีคนอ่ะ2 4 6 8 9ทำไมนี่มี9ขอมองหน้าดีๆก่อนนี่คือมี9คือฟิล์มรับผิดไปเนี่ย2 4 6 8มี9จริงๆใช่ป่ะเนี่ยใครเกินมาอีกคนนึงว่ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นเหมือนรูปเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นครบ3อัลบั้มนะคะของ EXO อีกอันนึงเหมือนจะเป็นภาพแบบภาพรวมป่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นรูปอันเล็กๆนะมีทั้ง GOT7 แล้วก็ EXO รวมกันไปนี่นะคะมาดูกันดีกว่ามีจินยองมีแบมแบมนะคะแล้วก็มี EXO แล้วก็ EXO เหมือนกันแล้วก็จะเป็นแจ็คสันมาเดี๋ยวเรามาดูภาพเดี่ยวกันดีกว่านี่ค่ะทุกคนภาพเดี่ยวนะคะของ GOT7 3คนแจ็คสันแบมแบมจินยองแล้วก็จะมีเป็นภาพรวมนะคะของ EXO ก็คือตอนนี้ได้บัมเอ็กโซมาเก็บแล้วนะคะ1บัมค่ะเย้ก็คือในคอลเลกชันบัมเกาหลีของฟิล์มอ่ะมีเอ็กโซอันนี้อันแรกเลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูGOT7ค่ะก็จะมีทั้งหมด2บัมนะคะที่ทางร้านส่งมาให้อันนี้ก็จะเป็นบัมอะไรอ่ะ I on you นี่อันนี้จะเป็นบัมเก่าเมื่อปีที่แล้วป่ะหรือต้นปีนั่นแหละน่าจะเป็นต้นปีนี้ป่ะฟิล์มเห็นคอนเสิร์ตเขามาอยู่ปีนี้แต่ฟิล์มไม่ได้ไปดูมาเปิดด้านในกันแล้วก็อยากจะบอกว่าตรงปกนะคะเขาก็จะเป็นรูปเมมเบอร์นะคะแล้วที่ฟิล์มได้ก็คือแจ็คสันนี่มาหาฟิล์มบ่อยมากนะคะทั้งการ์ดทั้งปกโปสเตอร์มาหาฟิล์มเยอะมากนี่นะแล้วก็ส่วนบัมพรินเซสยูฟิล์มก็ได้เป็นโปสเตอร์ของแจ็คสันนะคะทั้งที่แบบว่าเขาได้แบบแรนดอมใช่ไหมฟิล์มก็ดันได้แจ็คสันมาหาฟิล์มบ่อยมากนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนโปสเตอร์แล้วก็เป็นปกด้านไหนมาเดี๋ยวเรามาดูตรงโฟโต้บุ๊กกันดีกว่าโฟโต้บุ๊กนะคะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เป็นเหมือนตรงนี้จะเป็นลายโฮโลแกรมนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเขียนว่า Eyes on you มาดูกันว่าด้านในเป็นยังไงเป็นแบบนี้ข้างในก็เป็นสีเหลืองแล้วก็เขียนคำว่าGOT7เปิดเข้ามาก็เจอ JB นะคะหรือว่า J-BOMB ค่ะโอ้โหนี่ JB อีกแล้วมาดูคนอื่นกันบ้างนี่นะคะคนต่อไปก็จะเป็นมาร์คค่ะมาร์คต้วนต่อไปก็มาร์คมีใครอีกขอหาก่อนอู้แจ็คสันนะคะใช่แจ็คสันไหมใช่นี่นะคะก็จะเป็นแจ็คสันอันนี้เหมือนจะเป็นบัมตอนต้นปีที่ฟิล์มพูดไว้นะคะนี่แล้วก็ต่อไปจินยองหน้าแบบละมุนมากนั่งดูขึมๆอ่ะหน้าดูหวานแต่นิสัยดูขึมๆน่ากลัวต่อไปนะคะก็จินยองอีกแล้วแล้วก็ต่อไปยองแจนี่นะคะหน้าเหมือนชูใจจริงต่อไปก็จะเป็นใครเอ่ยต่อไปแบมแบมแล้วค่ะนี่นะคะแบมแบมฟิล์มเมนแบมแบมมากนะคะเมนฟิล์มก็คือแบมแบมนั่นแหละต่อไปนะคะน่าจะเป็นยุกยอมปะนี่ไงยุกยอมก็คือบัมนี้ก็คือจะเป็นเหมือนบัมรวมด้วยมีภาพทุกคนเลยทุกเมมเบอร์ในนี้แล้วก็จะมีเป็นภาพรวมแบบนี้ด้วยโอ้โหนี่นะคะแล้วก็ส่วนหน้าสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นซีดีแล้วก็บัมนี้นะคะก็จะเป็นบัมก็อตเซเว่นนะคะเป็นบัมเก่านะก็คือทางร้านก็มีขายด้วยมีทั้งบัมใหม่แล้วก็บัมเก่าเลยแล้วก็ต่อไปค่ะเรามาดูบัมสุดท้ายกันก็จะเป็นบัมก็อตเซเว่นเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไร7 for 7ก็คือ7 for 7แล้วก็เป็น present edition นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนฟิล์มเห็นอันนี้มี4เวอร์ป่ะก็จะมี4สีด้วยที่ฟิล์มเห็นแต่ว่าข้างในส่วนใหญ่จะเป็นภาพขาวดำนะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็น GOT7 7 for 7 present edition นี่
ก็คือฟิล์มอ่านจากตรงเนี้ยนี่นะเห็นไหมมาเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันอันนี้คือปกมีแค่นี้ใช่ปะหน้าแรกก็จะเป็นภาพขาวดำนะคะเป็นภาพรวมต่อไปโอ้เปิดยากเวลาโชว์อ่ะเปิดมาคนแรก JB นะคะคนต่อไปก็ยัง JB อยู่มาเรามาเลื่อนหากันต่อไปก็เป็นมังนะคะภาพสีก็คือทุกเมมเบอร์เขาจะมีภาพสีให้แหละอันนี้ต่อไปแจ็คสันจินยองยองแจ้อันนี้ใครแบมแบมต่อไปจะเป็นยุกยอมยุกยอมอยู่ไหนโอ้เปิดยากนี่นะคะก็จะเป็นยุกยอมที่เหลือฟิล์มก็จะเปิดผ่านๆได้ไหมนี่ก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นภาพขาวดำนะคะแล้วก็จะเป็นภาพสีด้วยเมอร์รี่คริสต์มาสเปิดมาถูกเทศกาลพอดีเลยเดือนหน้าก็เมอร์รี่คริสต์มาสแล้วนะคะนี่อ๋อก็จะเป็นแบบว่าเมมเบอร์แต่ละคนเขาเขียนเป็นภาษาเกาหลีไว้เนาะน่ารักมากเลยอ่ะอ๋อเมื่อกี้ลืมโชว์แผ่นซีดีนี่แผ่นซีดีด้านหลังและนี่นะคะก็จะเป็นอัลบั้มนะคะที่ฟิล์มได้จากร้าน Shop Idol 95นะคะมาทั้งหมด3บั้มเลยนะมี Gossip 2แล้วก็ EXO 1นะคะรวมกันเป็น3ค่ะบอกเลยนะคะว่าอัลบั้มที่ร้านเนี่ยขายถูกมาก280บาทเท่านั้นนะคะก็จะเป็น2ตูปสามารถเลือกเวอร์เลือกวงได้นะคะแล้วก็ลุ้นกันนะจ๊ะแล้วก็อยากจะบอกว่าฟิล์มเนี่ยเป็นลูกค้าประจำของร้านนี้อยู่แล้วด้วยเพราะว่าเวลาฟิล์มสั่งบั้มก็คือได้บั้มมาหลายวงมากนะคะมีทั้ง Gossip 7เนี่ยอย่างอันนี้เป็น Present You ใช่ไหมอันนี้ฟิล์มก็สั่งจากที่ร้านแล้วก็มีวันวันด้วยทางร้านส่งมาให้นี่วันวันอันนี้ก็เป็นของที่ร้านนะคะที่แบบว่าทางร้านส่งมาฟิล์มก็รู้สึกว่าแม่ค้าน่ารักมากนะคะแล้วก็อัลบั้มเนี่ยราคาถูกจริงราคา280บาทเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจก็ช็อปไอดอล95ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฟิล์มได้มาแกะพัสดุให้ทุกคนได้ดูนะคะก็อยากจะบอกว่าอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะฟิล์มตื่นเต้นไงพอเห็นอัลบั้มแบบเลือกลักๆนิดนึงนะคะอาจจะพูดไม่ค่อยชัดด้วยนะก็ต้องขอโทษด้วยงั้นสำหรับคลิปนี้นะคะฟิล์มขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายไปแล้วนะ